ครั้งเมื่อไปอยู่ทีแรกเจ้าคณะแขวงเรียกเข้าไปในเมืองตรวจดูใบสุทธิอาตมาภาพบอกว่าไม่มีอุปัชฌาย์เจ้าคณะแขวงบอกว่าเนนต้องเข้ามาอยู่วัดด้วยหมู่คณะอย่าไปอยู่ถ้ำอยู่เขาคนเดียวไม่สมควรอาตมาภาพบอกว่าผมบำเพ็ญกรรมฐานขอใต้เท้าจงให้โอกาสแก่ผมบ้างท่านตอบว่าบำเพ็ญอะไรข้าไม่รู้ถ้าเป็นพระเป็นเนนแล้วควรเข้าไปอยู่ในวัดอาตมาภาพได้ยินคำนี้นึกขึ้นได้ว่าที่นี่จะเป็นอุปสรรคแก่การบำเพ็ญสมณธรรมแต่เราทนอยู่ได้เราก็จะได้บำเพ็ญขันติบารมีเมื่อนึกขึ้นมาเช่นนี้อาตมาภาพจึงกราบลาท่านเพื่อจะออกไปอยู่ถ้ำตามเดิมท่านบอกว่าพรุ่งนี้ต้องเข้าอยู่วัดอย่าไปอยู่ป่าอยู่เถื่อนตามลำพังเพราะเป็นเนนต้องอยู่ใต้บังคับของพระอาตมาภาพก็นิ่งไม่พูดออกจากวัดของท่านก็กลับเข้าไปอยู่ถ้ำตามเดิมอธิษฐานไม่พูดจะบำเพ็ญแต่สมณธรรมอย่างเดียวใครจะว่าอะไรไม่พูดด้วยหลังจากนั้นก็ตั้งหน้าบำเพ็ญความเพียรอย่างเดียวอีก10 กว่าวันเจ้าคณะแขวงใช้พระให้ไปบอกให้เข้ามาอยู่วัดอาตมาภาพก็นั่งเข้าที่ทำสมาธิเรื่อยไปไม่พูดด้วยพระที่ไปถ้ำมาบอกแก่เจ้าคณะแขวงว่าเนนเป็นแต่นั่งสมาธิหลับตาอยู่ไม่พูดด้วยวันหลังต่อมาเจ้าคณะแขวงให้นายตำบลไปบอกให้หนีถ้าไม่หนีต้องเข้าไปหาเจ้าคณะแขวงในวันนี้อาตมาภาพก็เข้าไปหาเจ้าคณะแขวงในเมืองแต่ไม่พูดท่านถามว่าจะหนีหรือก็ไม่พูดจะเข้ามาอยู่ในอาวาสด้วยไหมก็ไม่พูดท่านถามอะไรอะไรก็ไม่พูดท่านดุด้วยคำหยาบหลายอย่างหลายประการหนักเข้านั่งสมาธิอยู่ที่นั่นข้ามวันข้ามคืนดักจิตอยู่ไม่ให้จิตตามเอาอารมณ์อะไรทั้งหมดเข้ามาสิงอยู่ภายในใจรู้สึกสบายและทำความเข้าใจว่าคำพูดอะไรทั้งหมดเป็นสักเพียงแต่เสียงเป็นธาตุอันหนึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่ว่าเสียงนั้นเป็นที่พอใจของตนก็ว่าเสียงนั้นดีเสียงอันใดไม่เป็นที่พอใจของตนก็ว่าเสียงนั้นชั่วที่จริงเสียงนั้นจะให้เป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายก็หามิได้ตกลงทั้งโลกนี้จะสงัดจากเสียงไม่มีเพราะหูของเรายังมีอยู่เข้าบ้านก็เสียงคนออกป่าดงก็เสียงสัตว์เช่นอยู่ป่าสัตว์บางชนิดร้องเสียงเพราะเป็นที่พอใจเราก็ว่าเสียงดีบางทีเสียงสัตว์บางตัวร้องขึ้นไม่เป็นที่พอใจเราก็ว่าเสียงนั้นชั่วร้ายผลที่สุดลมพัดต้นไม้เสียงออดแอดสนิทหน่อยเป็นที่พอใจน่าฟังก็ว่าเสียงนั้นดีหากพายุมันพัดมาแรงเสียงอืดอาดคลึกครื้นเรากลัวก็ว่าเสียงนั้นร้ายหรือชั่วที่จริงเสียงหรือหูเท่านั้นเป็นไปตามธรรมดาของโลกเช่นหูถ้าเสียงดังขึ้นไม่ฟังก็ได้ยินเช่นเสียงไม่ดีหูไม่ได้ต้องการฟังมันก็ดังขึ้นเองเมื่ออาตมาภาพได้พิจารณาเช่นนี้ยังมีความอิ่มอกอิ่มใจมิได้โศกเศร้าเสียใจในกิริยาอันที่ท่านขู่เข็นดุดันต่างๆไม่นานนักอาตมาภาพก็ไปพักจำวัดอยู่ที่โบสถ์หลับไปฝันเห็นเทวดาเหาะมาทางอากาศมาบอกอาตมาภาพว่าดูก่อนเจ้าสามเณรจะมีผู้มาขัดขวางต่อปฏิปทาของท่านอย่างน่าพิศวงใจอาตมาภาพก็ตื่นนอนขึ้นมาแล้วพิจารณาว่า
อะไรจะขัดขวางข้อปฏิปทาของข้าพเจ้ายิ่งกว่าความตายไม่มีแม้แต่เสือทำท่าจะกัดอยู่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ายังสละชีวิตมาหลายหนแล้วมิได้ทอดทุระเลยว่าไม่ปฏิบัติศีลธรรมต่อไปอีกมนุษย์เหมือนกันที่สุดท่านก็คงฆ่าให้ตายเท่านั้นชีวิตนี้ถึงไม่มีคนฆ่ามันก็จะตายเองอยู่แล้วส่วนความดีคือศีลธรรมเราไม่ปฏิบัติเอาก็ไม่ได้ตกลงเราจะหวงชีวิตอันจะตายอยู่เองเปล่าๆมาละศีลธรรมอันเป็นที่พึ่งทั้งในภพนี้และภพหน้ามิเป็นการควรเลยเมื่ออาตมาภาพตกลงเช่นนี้แล้วก็ออกจากโบสถ์เข้าสู่ถ้ำที่อยู่ตามเดิมบำเพ็ญเพียรพิจารณาอนัตตาธรรมเป็นลำดับไปมิได้เพ่งกสิณอย่างเดิมโดยเหตุที่ว่าปัญญาเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เนื่องจากอุปสรรคเช่นนั้นจะเป็นอันตรายแก่ข้อปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ที่นั่นตลอดจนฤดูแล้งต่อมาฤดูฝนจวนเข้าพรรษายาหลวงเมืองวังต้องการอยากพบสามเณรกรรมฐานไม่พูดอยู่ถ้ำเต่างอยจึงใช้ปุริสไปนำตัวของอาตมาภาพไปที่ว่าการอำเภอแล้วซักไล่ไต่ถามด้วยอัดด้วยธรรมอาตมาภาพก็นั่งพิจารณาว่าคนเช่นนี้มิใช่ผู้ถามเพื่อปฏิบัติมาถามเพื่อทดลองเล่นเท่านั้นเมื่อจะกล่าวแก้หรือก็ไม่เห็นประโยชน์แก่ผู้มาถามด้วยความประมาทเช่นนี้ทั้งเราก็เปล่าทั้งนั้นก็คงเป็นสักเพียงแต่จะพูดให้เขาเห็นดีตนเท่านั้นตกลงดีหรือชั่วก็เราปฏิบัติเอาเท่านั้นจะได้มาจากคำพูดให้ผู้อื่นเห็นดีให้ก่อนจึงจะดีก็หาไม่ได้เมื่อพิจารณาเช่นนี้อาตมาภาพก็นั่งนิ่งไม่พูดนายอำเภอแกก็ว่าคนเช่นนี้จะเป็นพระเป็นเนนอย่างไรได้ทั้งดื้อทั้งหนวกทั้งบ้าอาตมาภาพก็พิจารณาขึ้นทันทีทักท้วงภายในจิตของตนว่านี่เขาว่ากับใครจิตรับว่าให้ธาตุสี่คือรูปเมื่อไม่มีธาตุสี่คือรูปนี้เราก็ไม่เห็นเขาก็ไม่ว่าเพราะข้าพเจ้าคือจิตไม่มีตัวเขาก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเขาจะว่าใครหูเท่านั้นเป็นผู้ได้ยินเขาดูถูกก้อนธาตุเขาไม่ได้ดูถูกใจเพราะใจไม่มีตัวเขามองไม่เห็นตกลงผู้ว่าเขาก็คงมองเห็นก้อนธาตุคือหน้าตานี้เป็นเรานั่นล่ะเขาจึงว่าตกลงเขามองเห็นก้อนธาตุสี่เขาก็ว่าไปตามพอใจของเขาจะยุ่งอะไรนักต่อจากนั้นอาตมาภาพก็หลับตาลงนั่งขัดสมาธิขึ้นในทันใดอยู่ที่นั่นวันตลอดรุ่งจนคืนตลอดรุ่งสว่างพอดีก็ออกไปนั่งอยู่ที่วัดมีคนเขาหาข้าวมาให้ฉันอาตมาภาพฉันแล้วก็กลับไปสู่ถ้ำตามเคยบำเพ็ญเพียรพิจารณาวิปัสสนาภูมิตั้งแต่ขันธ์ห้าเป็นต้นไปอยู่ต่อจวนวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาแล้วสองวันยาหลวงคือนายอำเภอเมืองวังจึงใช้ปุริสคือตำรวจไปเรียกอาตมาภาพไปยังที่ว่าการอำเภออีกพอไปถึงแกสั่งว่าเนนจงเข้าจำพรรษาที่วัดเดิมอาตมาภาพก็ได้แต่ยิ้มเท่านั้นไม่พูดด้วย